สวัสดีครับดราม่าดุเดือดท่านสุดๆเมื่ออยู่ๆนักธุรกิจเป็นรถซุปเปอร์คาร์นัดดร.ณัฐวุฒิม้าแก้วสามีของดาราสาวน้ำหวานรัณพัฒน์วงธนทัศน์หรือว่าน้ำหวานเดอะเฟรชที่แต่งงานกันเมื่อปี2561ออกมาโพสต์ข้อความสุดเดือดๆผ่านทางอินสตาแกรมสตอรี่ทำนองว่าเปรยๆมีคนมายุ่งกับแฟนแล้วก็บอกดาราต้องคู่กับไฮโซส่วนตัวเองมันก็แค่คนธรรมดาธรรมดาแรกเพ้อไม่รู้หรือว่ามายุ่งกับแฟนคนอื่นมันไม่ดีซึ่งอย่างไรก็ตามต่อมาคนใกล้ชิดของน้ำหวานก็ได้ใจความสั้นๆว่าไม่ทราบกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวน้ำหวานเองก็ยังดูปกติมากๆซึ่งหากมีอะไรก็คงจะมาปรึกษาตนแล้วเชื่อว่าที่นัดพบนั้นไม่น่าจะเกี่ยวกับน้ำหวานแต่อย่างใดสำหรับน้ำหวานเดอะเฟรชแต่งงานกับสามีนัดดร.ณัฐวุฒิม้าแก้วมาตั้งแต่ปี2561แรกก็มีกระแสข่าวเตียงหักออกมาอยู่เรื่อยๆโดยก่อนหน้านี้ฝ่ายชายก็มีข่าวเรื่องมือที่3ซึ่งน้ำหวานก็ยอมรับว่าไม่มีปัญหาเรื่องชีวิตคู่จริงๆแต่พยายามประคับประคองให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้